สวัสดีพี่น้องพ่อแม่ทุกท่านสวัสดีคนที่ตรวจคลิป YouTube คลิปนี้และสวัสดีคุณเต๋อณัฐพลที่รอหนังดีๆเข้าไทยทั้งหลายผมเลยนะครับ How to Think ครับเป็นหนังเรื่องนึงที่คุณสามารถรู้ได้เลยว่าใครกำกับถึงแม้คุณจะไม่ได้รู้ว่าใครกำกับถ้าเกิดมึงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำนะเพราะทุกครั้งที่ผลงานคุณเต๋อออกมาเนี่ยครับมันมักที่มีมาร์เก็ตติ้งที่แมสเสมอตั้งแต่ฟรีแลนซ์ครับที่แบบเหี้ยเป็นปกอะแล้วก็ Die Tomorrow ก็แบบภาพเยอะๆ Bikini A48 เกิดตอนคายก็เหี้ยยาวๆลงมาและสุดท้ายครับ How to Think ที่ทำให้คุณนั้นได้เล่าเรื่องประสบการณ์การถูกทิ้งหรือการทิ้งของคุณเองคือบอกเลยว่าเศร้าก่อนจะไปดูหนังซะอีกและมันทำให้คุณครับได้คิดถึงเรื่องของตัวเองก่อนที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ซ้ำและมันทำให้มี impact สูงมากขึ้นมากสิ่งที่ผมประทับใจก่อนจะไปดูหนังครับคงจะเป็นตัวอย่างหนังเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ดูตัวอย่างหนังมันเหมือนดูหนังโคตรสั้นมากกว่าเพราะมันจบทุกอย่างลงตัวของมันเองอยู่แล้วอะมึงอยากจะทิ้งของมึงอยากจะรีโนเวทบ้านใหม่มึงกลับไปเจอรูปภาพเก่าๆของแฟนเก่ามึงกลับไปหาแฟนเก่าแฟนเก่าบอกมีแฟนจบแล้วจะไปต่อกันยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้ผมอยากไปดูแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันดีหรือเปล่าล่ะคุณถามเข้ามาในสู่ช่วงสเต็ป1กันเลยดีกว่าครับการตัดสินใจของคุณเต๋อณัฐพลกับการปรับเรเชียลแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าบิ๊กบอลมูฟมากถึงแม้ไอเดียของหนังที่เกี่ยวกับการทิ้งอะไรเยอะๆมันควรที่จะโชว์ว่ามันมีของเยอะแค่ไหนโอ้โหมหาศาลบ้านใหญ่มีแต่ของแต่สิ่งหลักๆครับที่คุณจะได้จากการปรับเรเชียลแบบนี้ก็คือความอึดอัดล้วนๆเพราะว่าหนังทั้งเรื่องครับแม่งอึดอัดชิบหายเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดเนื้อเรื่องหรือทุกๆอย่างมันให้ความรู้สึกของการอึดอัดได้อย่างชัดเจนมากและพอมันเป็นงี้ครับมันทำให้เราคอยโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงกลางเสมอสิ่งที่มันสำคัญสิ่งที่เราควรจะใส่ใจและมันทำให้เราได้เห็นถึงการแสดงของนักแสดงแต่ละคนด้วยไม่ว่าจะเป็นแคสหลักหรือไล่ลงมายีดุงซาเล้งก็แสดงได้ดีมากครับจินตนาการด้วยละครับถ้าหนังเรื่องนี้ฉายเป็นภาพปกติมันจะไม่เวิร์กเท่านี้แน่นอนและนอกเหนือจากที่มันจะคูลและยูนิคแล้วเนี่ยครับมันยังทำออกมาได้ดีและเสริมตัวหนังได้มากด้วยบวกกับการใช้ความเงียบของเรื่องนี้ครับหนังเรื่องนี้ครับแม่งให้ความรู้สึกมันดูควายเพลสอะถึงบางช่วงเนี่ยครับแม่งเงียบจริงๆและมึงไม่กล้าเคี้ยวป๊อปคอร์นเลยแม่งละลายไปแล้วและมันไม่ได้ใช้แค่แบบว่าเฮ้ยเงียบเฮ้ยเงียบแม่งจะต้องเศร้าเว้ยแต่แบบมันเงียบไปเรื่อยๆเงียบไปเรื่อยๆเงียบไปเรื่อยนอกเหนือจากมันจะทำให้เราโฟกัสเลยครับมันยังสร้าง anticipation ครับมันให้ความรู้สึกของการดวลปืนนะครับจ้องหน้าเงียบๆกันว่าใครจะทำอะไรต่อไปและทำให้ dialogue หลังจากนั้นนะครับมี impact และดูทรงพลังมากขึ้นเพราะความกดดันและความเงียบมันคือของคู่กันมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้ครับแม่งโคตรซุปเปอร์อึดอัดเลยใครไม่ชอบที่อึดอัดหรือเป็น claustrophobia นะครับตัดสินใจดีๆนะครับที่จะไปดูเรื่องนี้มีสิ่งหนึ่งครับที่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นใจว่าไม่ได้มีคนสังเกตนักมากเท่าไหร่แต่ว่าผมค่อนข้างที่ชอบอย่างมากเสียงประกอบของเรื่องนี้ครับไม่ใช่ soundtrack นะครับเพราะเสียงประกอบในส่วนใหญ่ของเรื่องนี้ครับมันไม่ได้มีเพื่อเซตมูดในฉากนั้นอย่างเช่นฉากมีความสุขกูต้องเล่นเพลงมีความสุขตึงตึงๆฉากเศร้าก็ต้องเล่นเพลงเศร้าแต่มันเป็นเพลงประกอบเพื่อทำให้คุณนั้นรู้สึกไปกับฉากนั้นจริงๆผมยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณน่าจะเคยฟังเพลงนี้มาก่อนตึง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 ดึงดึงดึงแต่สิ่งที่คุณเต๋อทำเนี่ยครับมันเหมือนกับว่ามันมีฉากนึงอยู่แล้วมึงแค่ใส่ไปว่าตึงตึงดึงแล้วแม่งว่างเปล่าในใจมึงเนี่ยมึงรู้สึกว่าเอ้ยกูรู้ว่าแม่งต้องมีต่อแต่เมื่อไหร่ล่ะมันถึงจะมีต่อแล้วมันเข้ากับสถานการณ์ในหนังเป็นอย่างมากครับคุณสงสัยคุณกดดันคุณลุ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงต่อไปและเพลงประกอบครับมันรีเฟล็กต์ตรงนั้นแบบที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยผมมาที่จะ appreciate อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆแต่ว่า effective มากๆแล้วในส่วนนี้ครับทำให้ผมทึ่งมากจริงๆแต่ว่าพอถึงช่วง soundtrack หรือเสียงเพลงประกอบที่จะต้องใช้เพื่อ set mood จริงๆเนี่ยมันก็ทำออกมาได้แบบโอ้โหคือแบบ G spot อะฉากนั้นนะครับฉากนั้นเลยครับโอ้โหคือมันสุดยอดมากมันเก็บความอะไรทั้งหมดมาแล้วแบบพวกลงในเนี้ยสาเหตุที่เวิร์คครับเพราะหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่เงียบแต่พอมีเพลงประกอบก็มักที่จะมีเพลงประกอบแบบฟรีแจ๊สชิลๆประกอบการกระทำตามสไตล์ของคุณเต๋อเฉยแต่พอมันถึงเวลาที่อิโมชันนอลแล้วจะต้องใช้เพลงเหมือนนั้นจริงๆมันก็ทำออกมาได้ดีมากเพราะว่ามันไม่ได้มีมาก่อนไงอารมณ์มันดูอเวนเจอร์แล้วแบบฉากแรกแม่งสู้กันตึงเด้งเด้งฉากที่สองแม่งสู้กันตึงเด้งเด้งแล้วฉากสุดท้ายแม่งตึงเด้งเด้งมึงจะไปรู้สึกอีพิกได้ยังไงอะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณเทคเวย์ได้จากตรงนี้คือเวลาจะใช้อะไรครับใช้ให้น้อยเพื่อเก็บไว้ใช้ในส่วนที่สำคัญจริงๆ
พูดถึงการแสดงครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูเรื่องนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้ก็คือการแสดงสีหน้าของแต่ละคนมันทำให้เราเข้าใจความรู้สึกได้เลยจริงๆฉากคุยโทรศัพท์นะครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ยินปลายสายพูดด้วยซ้ำคุณก็สามารถรู้ได้ว่าปลายสายพูดยังไงและคนพูดต้องการอะไรผมไม่รู้ว่าผมฉลาดเกินไปหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกได้ว่าผมเซนได้จากสีหน้าของนักแสดงครับแล้วคุณจะรู้สึกเยอะมากๆบางทีคุณมองปุ๊บคุณรู้เลยว่าแม่งรู้สึกยังไงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรด้วยซ้ำแต่พอพูดเมื่อไหร่นะครับไดอะล็อกของเรื่องนี้ก็มีความยูนิคมากๆหนังคุณเต๋อนะครับมักจะมีไดอะล็อกที่แบบรู้สึกอันแคนนี่วัลเล่ครับมันเหมือนแบบมนุษย์พูดแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์พูดมันเป็นไดอะล็อกที่แบบถ้าเกิดมึงใส่คอเชียมึงใส่ไปเลยเชียกูปวดขี้ว่ะเชียกูไปขี้แป๊บไอเชียกูลืมล้างตูดมันไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันยูนิคและน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันจะต้องมีคำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยจะรู้สึกบิลองอยู่ในประโยคหรือแบบมึงไม่ค่อยได้ยินในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่เอ้ยไอ้เจ๊ถ้าเกิดมันบอกว่ามึงจับอันไหนแล้วไม่สปาร์กจอยมันก็ทิ้งไปเลยมันทำให้มันดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าคุณก็น่าจะรู้ว่าเด็กเจน Z เนี่ยมักเชียร์พูดอะไรอย่างนี้เสมอแต่มันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่ามันก็ดูธรรมชาติในแบบคุณเต๋อนะครับตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังรักอกหักธรรมดาทั่วไปอย่างน้อยเทรลเลอร์ก็ได้บอกผมอย่างนี้มาเรามองมุมมองผ่านตัวละครหลักที่อยากจะทิ้งสิ่งของที่ไม่จะเป็นในบ้านของเขาแต่กลับไปนึกถึงอดีตเรื่องราวเก่าๆแต่คนพบว่าคนรักคนเก่าของเขานั้นมีแฟนแล้วแต่ความรู้สึกหลังที่ดูจบแล้วเนี่ยผมรู้เลยว่านี่ไม่ใช่หนังรักนี่มันหนังทรมานชัดๆแทบจะไม่มีคำว่า feel good อยู่ในหนังเรื่องนี้เลยนี่ไม่ใช่ typical GDS หรือ GDS ธรรมดาทั่วไปทุกความ feel good หรือความรู้สึกดีความสนุกของหนังเรื่องนี้มันเป็นแผนหลอกล่อคุณให้คุณไม่สนใจชามบอมที่จะเกิดขึ้นมันเป็นหนังเรื่องนึงที่ออกแบบอย่างดีเพื่อโจมตีเจาะเกาะคุณในทุกๆด้านเพราะว่าใครก็ตามที่ได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมักที่จะมีอารมณ์ความเศร้าอยู่ในใจของเราเสมอเพราะมันไม่ได้แค่พูดถึงความรักธรรมดาทั่วไปมันพูดถึงความรักของครอบครัวความรักของเพื่อนการเสียสละและการเห็นแก่ตัวมันเป็นหนังปรัชญาเรื่องนึงเลยด้วยซ้ำผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้คำว่าทิ้งคำเดียวที่เป็นเมนหลักของเรื่องนี้มันจะสามารถ expand ไปได้เยอะขนาดนี้คุณดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยคุณจะรู้สึกของการถูกหักหลังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณคาดหวังอะไรดีๆมันจะไม่เป็นจริงและที่สำคัญครับหนังเรื่องนี้มีทุกตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะไม่ว่าคุณจะเป็นใครในเรื่องนี้ก็ตามคุณจะเหมือนเห็นตัวเองอยู่อีกครั้งนึงหนังเรื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาด้วยคำว่าสร้างครับมันไม่ได้พยายามจะสร้างความรักมันไม่ได้พยายามจะเบิกบานอะไรมันออกแบบมาเพื่อทำลายมาเพื่อทิ้งพอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยนั่นทำให้เราเห็นมุมมองความคิดตัวละครใหม่ๆมากขึ้นตัวละครที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นแม่ของเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันแย่มากจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามถือว่าเป็นสตอรี่ที่ดีมากครับหนังที่ดีครับถึงแม้ว่าจะทำทุกส่วนได้ดีขนาดไหนสตอรี่ที่ดีไดอะล็อกที่น่าสนใจเพลงที่เพาะ CG สวยงามหรือความสนุกอย่างเต็มเปี่ยมแต่ถ้าขาดสิ่งนี้ไปนั่นจะไม่ใช่หนังที่ดีนั่นก็คือคุณจะต้องคิดต่อได้หลังจากดูจบนั่นเองคุณดูเรื่องนี้แล้วคุณคิดอะไรต่อคุณดูเรื่องนี้แล้วคุณได้อะไรมันทำให้คุณกลับมาคิดอะไรได้บ้างเพราะว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้มันทำให้เรากลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งพอยต์ของหนังเรื่องนี้คืออะไรเราได้ explore experience ของการทิ้งของแต่ละคนคนที่ถูกทิ้งคนที่ทิ้งหรือคนที่ไม่รู้ว่าจะทิ้งดีหรือเปล่ามันทำให้เราได้เห็นหลากหลายมุมมองครับการตัดสินใจที่ยากลำบากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์หรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ในหลักโลจิคอลแต่ว่ามันง่ายมากๆในด้านความรู้สึกสำหรับตัวผมเองครับแทนที่ผมจะมานั่งคิดว่าหลังจากนี้หนังมันจะจบยังไงมันจะเป็นยังไงตัวละครตัวไหนจะทำอะไรต่อหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นผมย้อนกลับมาถามตัวเองมากกว่าว่าประสบการณ์การทิ้งของผมนั้นมันเป็นยังไงหนังเรื่องนี้ครับได้ย้อนกลับมาให้เราได้ explore ถึงอดีตของตัวเองการทิ้งที่คุณเคยทำในอดีตหรือการตัดสินใจที่จะทิ้งในอนาคตที่กำลังจะเกิดเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามครับชีวิตเราก็ต้อง move on ต่อไปชีวิตเราก็ต้องทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งถึงแม้มันจะเจ็บปวดและโหดร้ายแต่นั่นคือความเห็นแก่ตัวที่เราจะต้องตัดสินใจเพื่อที่เดินหน้าต่อไปในอนาคตไม่ว่าคุณจะมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามตัดสินใจที่จะลืมแฟนเก่าตัดสินใจที่จะทิ้งคนปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะดูเห็นแก่ตัวแต่มนุษย์ก็ล้วนหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วแต่ลึกๆแล้วไม่ว่าคุณจะมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามถ้าคุณดูจบนั่นหมายความว่าคุณคงได้เรียนรู้อะไรไปบ้างอย่าลืมครับว่าหนังเรื่องนี้คือ Tutorial How
to think ขอบคุณมากครับ